สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้พุ่มทรงสวยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเลี้ยงดูได้ง่ายไม่ต้องการปัจจัยแวดล้อมในการดูแลที่วิลิสมาลามากนักนอกจากนี้มีดีที่สามารถจะทนแล้งหรือขาดน้ำติดต่อได้เป็นระยะเวลานานเข้าขั้นที่ว่าฝากเทวดาเลี้ยงได้ด้วยแต่เจ้าต้นนี้มีข้อด้อยสักนิดหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองมีหนามรอบตัวที่มีความแหลมคมพอสมควรเลยนะครับด้วยเหตุนี้ไม่แนะนำสำหรับบ้านท่านที่มีเด็กเล็กหรือหลายท่านที่ไม่ต้องการไม้ที่มีความแหลมคมเหล่านี้ไว้อยู่ในบ้านเรือนก็ไม่เหมาะมากๆเลยแต่เจ้ารูปทรงและก็รวมไปถึงสีสันที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวก็ดึงดูดหลายท่านที่นำมาปลูกในบ้านเรือนนะครับเจ้าต้นนี้ก็คือเข็มกุดันด่างมีดีที่ว่าทั้งรูปทรงสวยงามแล้วก็ทนแรงได้ด้วยนะครับหากท่านสนใจต้นนี้อยู่ไปรับฟังข้อมูลในการดูแลเขาแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้ายักษ์ขาดหรือเข็มกุดันด่างครับเช่นเคยนะครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าต้นเข็มกุดันด่างซึ่งแน่นอนครับก็มีเข็มกุดันที่ไม่ด่างด้วยนั่นหมายความว่าตัวเขาเองต้นนั้นก็จะมีใบสีเขียวปลอดไปทั้งใบแต่สำหรับเจ้าต้นนี้มีใบที่มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวแซมอยู่ในใบเป็นลวดลายตามแนวยาวจึงได้ชื่อว่าเข็มกุดันด่างนั่นเองอย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีอยู่ในบ้านเราแต่ก่อนเก่านะครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากแถบอเมริกากลางตั้งแต่เม็กซิโกจนไปถึงกัวเตมาลาเลยอยู่ในเขตประเทศรอบๆทะเลแคริบเบียนในย่านนั้นนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าเข็มกุดันด่างก็คือยักษ์ท่าเอเลเฟนไทเปสซินเวอร์สตาร์ชื่อยาวสักนิดเดี๋ยวจะไล่กันทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือชื่อสกุลยักษ์ท่าเป็นชื่อสกุลที่เขียนในรูปของภาษาละตินซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาพื้นเมืองในอเมริกาซึ่งหมายถึงพืชที่มีหนามนั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะปลูกพืชในสกุลยักษ์ข้าต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าเขามีหนามนอกจากนี้ชื่อชนิดพันธุ์ Elephant Type S ก็มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีก2คำซึ่งมีความหมายรวมกันหมายถึงเท้าช้างในที่นี้ก็มาจากสันฐานของต้นของเขาถ้าหากเราปล่อยให้เขาเจ้าต้นนี้นะครับยืนต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆตัวชายล่างของเขาก็คือใบที่แห้งเหี่ยวร่วงหล่นไปแล้วก็จะหลุดล่อนไปเราจะเห็นตัวสันฐานของลำต้นที่มีลักษณะอยู่ติดกับพื้นดินเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเท้าช้างจึงได้ชื่อว่า Elephant Type S มานั่นเอง okay. นอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ย่อย Silver Star ก็มาจากสันฐานรูปทรงพุ่มของเขานะครับถ้าหากเรามองจากบริเวณท็อปวิวหรือด้านบนลงมาหาที่ตัวต้นของเขาเราก็จะพบว่าการกระจายไปนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับดวงดาวสีเงินนั่นเองจึงได้ชื่อ Silver Star มาครอบครองนะครับแต่สำหรับบ้านเราเราเรียกว่าเข็มกุดันด่างทั้งนี้ก็มีทั้งสายพันธุ์ที่มีสายพันธุ์สีเขียวแล้วก็มีสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ใบด่างแบบนี้เราก็จะพบลักษณะเด่นที่สำคัญนะครับก็คือตัวเนื้อใบเป็นรูปใบหอกยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็จะมีสีเขียวขึ้น2ฝั่งแล้วนอกจากนั้นตรงกลางที่มีสีเขียวอมเทาหรือสีเทาเนี่ยหรือสีเงินก็ได้นะครับก็จะมีสีเขียวเล็กๆพาดผ่านคละกันไปไม่ซ้ำลวดลายกันในแต่ละใบแต่ที่สำคัญก็คือมีหนามด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูสันฐานของต้นของเขาบ้างเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าถ้าเราจะนำมาปลูกจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกก่อนตัวเขาเองเป็นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายปีนับ10ปีเลยครับแล้วก็จะมีการยืนต้นสูงขึ้นไป 2-3 เมตรและเมื่อมีการเจริญเติบโตสูงขึ้นไปขนาดของลำต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีขนาดอ้วนใหญ่โตเพิ่มขึ้นด้วยโดยลำต้นที่มีอายุมากๆแล้วนั้นก็จะเป็นเปลือกสีน้ำตาลอมเทาหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วก็มีการแตกของเปลือกเนี่ยเป็นร่องเป็นสะเก็ดสะเก็ดตามแนวยาวแล้วก็ไปตลอดของลำต้นเลยนอกจากนี้แล้วการขึ้นของใบก็ขึ้นกันเรียงเวียนเป็นใบรูปหอกยาวๆแหลมๆแบบนี้โดยปลายใบเนี่ยก็จะแหลมนะครับอย่างไรก็ตามไอ้เจ้าหนามที่เรากังวลว่ามันมีความแหลมคมต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในใบแก่ที่มีอายุระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็จะพบว่าตัวหนามเหล่านี้ก็จะเป็นหนามแท่งสีน้ำตาล
ปลายแหลมแล้วก็มีความแข็งแรงพอสมควรแต่สำหรับปลายใบที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นปลายใบอ่อนเนี่ยก็ยังมีความแหลมคมแต่จะยังไม่แข็งพอที่จะสร้างอันตรายให้กับคนที่เข้าไปทำงานหรืออยู่ในระยะใกล้ๆโดยขนาดของทรงพุ่มที่มีการแผ่กว้างออกไปของใบนี่นะครับก็จะผันแปรไปตามอายุและการเลี้ยงดูของเราด้วยอย่างต้นนี้มีอายุประมาณสัก 4-5 ปีเราก็จะพบว่าตัวเขาเองนั้นก็จะมีความกว้างของทรงพุ่มไม่ถึง1เมตรแต่ถ้าเราปล่อยเขาโดยการปลูกลงดินแล้วก็ได้รับปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตดีๆเราก็จะพบว่าขนาดของทรงพุ่มก็จะใหญ่โตและอัตราการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าจะไม่เร็วนักแต่ถ้าปลูกลงดินก็จะเร็วกว่าในการปลูกลงกระถางนั่นเอง okay. อย่างไรก็ตามในวันนี้มือเย็นก็จะทำการเปลี่ยนกระถางด้วยนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของรากนั้นก็เดินแน่นกระถางแล้วแต่ก่อนที่จะไปเปลี่ยนกระถางกันเราไปวิจารณาเรื่องของปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญในการจะปลูกเจ้าเข็มกุดันด่างนอกจากการที่เรารู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีหนามแหลมคมอยู่รอบตัวเขาแล้วก็คือเรื่องของแสงแดดครับถ้าสามารถจะหาพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้เจ้ายักษ์ข้าหรือเจ้าเข็มกุดันด่างนั้นชอบมากๆเลยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆประมาณสัก 4-6 ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็สามารถจะปลูกได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับบางท่านก็นิยมเหมือนกันนะในการที่จะปลูกเขาไว้ในพื้นที่นอกชานที่ได้รับแสงแดดเช้าๆจนไปถึงประมาณสัก 10-11 โมงแบบนี้ก็สามารถจะปลูกเขาในฐานะไม้กระถางวางในบริเวณนั้นได้เช่นเดียวกันแต่อัตราการเจริญเติบโตจะน้อยหน่อยกว่าเข็มกุดันด่างที่รับแสงแดดเต็มวันสำหรับเรื่องของดินปลูกแนะนำว่าควรจะต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติร่วนระบายน้ำได้ดีแล้วนอกจากนี้ก็ควรจะมีอินทรีย์วัตถุสูงๆในวันนี้มือเย็นใช้ดินปลูก1ส่วนผสมกับกาบมะพร้าวสับอีก1ส่วนแล้วก็อินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกอีก1ส่วนนะครับผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยโดยเราก็เริ่มไปถอดกระถางเขาออกมานะครับแล้วก็เตรียมกระถางที่มีขนาดใหญ่โตหน่อยกว่ากระถางเดิมรองไว้หลังจากนั้นรองพื้นลงไปด้วยดินปลูกที่เราผสมแล้วแล้วถ้าเป็นไปได้สามารถจะเตรียมปุ๋ยลายช้าใส่ให้เขาในช่วงนี้รองพื้นลงไปด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีจะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตลำดับต่อไปแล้วก็กลบดินนะครับแล้วก็พยายามทำให้ดินปลูกนั้นพยุงเขาได้โดยการกระแทกกระถางเบาๆหรืออาจจะใช้ช้อนปลูกแทงลงไปบริเวณด้านข้างก็ช่วยให้ดินแน่นขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องการดูแลรักษาเรื่องแรกก็คือเรื่องการให้น้ำเจ้าเข็มกุดันด่างเป็นพืชที่ทนแล้งสามารถจะอดน้ำติดต่อกันได้เป็นระยะเวลาหลายๆวันแต่เราอย่าตามร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับเราให้น้ำทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งเพราะว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่พืชนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆในทุกวันเลยให้น้ำทุกวันเป็นดีที่สุดแต่ไม่ต้องให้มากแต่ประการใดนอกจากนี้เรื่องการให้ปุ๋ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดให้แต่เพียงปุ๋ยคอกก็เพียงพอแล้วเราก็โรยลงไปที่โคนต้นในกระถางนั้นหรือในพื้นดินบริเวณนั้นก็สามารถจะไปสนับสนุนการเจริญเติบโตเขาเพราะว่าในปุ๋ยคอกก็จะมีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตและนอกจากนี้ปุ๋ยคอกก็ยังสนับสนุนทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้นด้วยโปร่งแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีระบายน้ำได้ดีนั่นเองนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและแมลงสิ่งที่เป็นปัญหาเลยสำหรับเจ้ายักษ์ข้าหรือเจ้าเข็มกุดันด่างก็คือเพลี้ยแป้งและแมลงปากดูดต่างๆนะครับถ้าในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของเพลี้ยแป้งเราเห็นเจ้าเพลี้ยแป้งอยู่ต้นนั้นต้นนี้ภายในสวนของเราอย่าลืมเข้ามาดูเขาด้วยตามซอกใบต่างๆอาจจะเจอเจ้าเพลี้ยแป้งซ่อนอยู่แล้วก็อยู่เป็นกระจุกเป็นแผ่เลยนะครับถ้าเราเจอแบบนี้การตัดใบทิ้งไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าจะทำให้รูปทรงของเขาดูไม่สวยงามเลยด้วยเหตุนี้ใช้บูรินแล้วก็เมทาซานในการผสมน้ำฉีดพ่นนะครับในช่วงระยะเวลาเย็นแล้วก็พยายามฉีดพ่นลงไปเนี่ยให้โดนตัวใบหลังใบแล้วก็ตามซอกต่างๆแบบนี้ก็จะทำให้เจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งต่างๆเหล่านั้นล้มหายตายเป็นที่สุดถ้าระบาดมากๆฉีดทั้ง2ครั้งนะครับห่างกันสัก 5-7 วันหรือถ้ากังวลก็ฉีดให้ถี่กว่านั้นก็ได้ในทุกๆ3วันก็ได้เช่นเดียวกันการใช้บูรินแล้วก็เมทาซานเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนอกจากจะกำจัดเจ้าเพลี้ยแป้งหรือเพลี้ยอ่อนต่างๆเหล่านั้นแล้วยังไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานั่นเองประการต่อมาก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งครับเราจะเห็นว่าเจ้ายักษ์ข้าหรือเจ้าเข็มกุดันด่างนั้นเขาจะมีการเจริญเติบโตไปในแนวดิ่งอย่างเดียวแต่ด้านล่างของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการทิ้งใบอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากให้ทรงต้นเขาสวยเนี่ยแนะนำว่ารอให้เขาทิ้งใบสักระยะหนึ่งจน
เห็นอาการเหลืองแบบนี้นะครับเราก็ทำการตัดแต่งออกหรือถ้าใบที่แห้งไปแล้วก็ใช้วิธีการดึงย้อนลงมาหาตัวผิวดินแบบนี้ก็จะหลุดล่อนออกมาได้โดยง่ายแล้วก็ทำให้ส่งต้นสวยด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีแนะนำให้ใส่ถุงมือเนื่องจากว่าเจ้ายะค่าเนี่ยตัวเนื้อใบเขาจะมีความสากคลายๆเหมือนกระดาษทรายสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากผิวบางผิวอ่อนแล้วไปสัมผัสโดยตรงอาจจะเกิดบาดแผลจากเข็มกุดันด่างได้นะครับสำหรับเรื่องของการนำไปใช้งานหลายๆท่านที่ชื่นชอบสวนสไตล์เซอร์รีสเคปหรือสวนแห้งหรือสวนกรวดนะครับก็คือไม่มีการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากแล้วก็รวมไปถึงการไม่ปูพื้นสนามหญ้าแนะนำเจ้ายะค่าหรือเจ้าเข็มกุดันด่างเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ทรงสวยทรงเท่แล้วก็มีสีของใบที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือเลี้ยงง่ายมากๆหากท่านนำมาปลูกแล้วได้ผลเป็นอย่างไรหรือมีวิธีการเลี้ยงดูที่เป็นพิเศษเป็นอย่างไรอย่าลืมเล่าสู่กันฟังให้คนรักต้นไม้ด้วยกันได้รับรู้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ปลูกเลี้ยงต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงแล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราต่อลูกของเราแล้วก็ต่อสัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนร่วมกันนะครับเมื่อเย็นแนะนำให้ท่านใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีชีวพันธุ์ทั้งในการป้องกันกำจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงโดยไม่ทิ้งสารเคมีอันตรายไว้ในสวนของเรานะครับซึ่งชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมสามารถจัดการโรคและแมลงต่างเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็ปลอดภัยไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราสามารถจะเลือกซื้อได้จากทั้ง Shopee Lazadaแล้วก็รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้สามารถจะแอดไลน์สั่งซื้อกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้และนอกจากนี้ถ้าหากท่านกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านที่เห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ครับคนที่รักยักษ์ห้าหรือเจ้าเข็มกุดันด่างก็กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับในตอนนี้ยักษ์ห้าหรือเข็มกุดันด่างรวมไปถึงแอปพลายเก็บประเทศไทยและมือเย็นสุดท้ายนะครับต้นพุทธภูเก็ตซึ่งเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในย่านบ้านเราเองมีการค้นพบเขาอยู่ทางด้านภาคใต้ของบ้านเราจึงทำให้การตั้งชื่อไทยนั้นก็จึงมีชื่อหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือพุทธภูเก็ตเป็นเพราะว่าเราค้นพบเขาต้นแรกๆในพื้นที่ตรงนี้อย่างไรก็ตามพุทธภูเก็ตไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีเฉพาะอยู่ในภูเก็ตเท่านั้นแต่กระจายขึ้นอยู่ในพื้นที่ต่างๆของไทยด้วยดังจะมีชื่อถิ่นอยู่เยอะแยะมากมายเลย